ูพุทธศักราช2196ก่อนสมเด็จพระนารายมหาราชขึ้นครองแผ่นดิน3ปีเป็นบุตรของพระโหราธิบดีผู้ชำนาญการพยากรณ์และการแต่งกาเครื่องกลองในสมัยนั้นสีปราหารกล้าต่อโครงกลอนที่แต่งไม่แล้วเสร็จของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วยไว้เพียง7ขวบจนเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนารายณ์เป็นยิ่งนักสีปราด้วยความขนองทางสมองและปัญญาหารกล้าไปต่อโครงกลอนกับท้าวสีจุฬาลักษณ์พระสนมเอกในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในเชิงต่อว่าความทราบถึงพระนารายณ์มหาราชจึงได้เนรเทศให้สีปราไปอยู่ณเมืองนครศรีธรรมราชปราดอยู่ที่ไหนก็เป็นปราดด้วยความฉลาดและอัจฉริยะทางด้านภาษาการโกงกงเลยทำให้เป็นที่ต้องตาต้องใจของสตรีเพศหนึ่งในนั้นคือภรรยาน้อยของเจ้าเมืองนครเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชทราบความทั้งโกรธทั้งแค้นเจ้าคุณศรีจึงให้นำตัวศรีปราดไปประหารศรีปราดประท้วงโทษประหารนั้นแต่ท่านเจ้าเมืองไม่ฟังและรับสั่งให้ประหารศรีปราดเอาตัวมันไปประหารพรุ่งนี้เช้าเจ้าคุณสีนายามีแขนคนสาวชายปลายเท้าเปรียดอักษรลงปัดกระพิงI'm sorry.
นะที่เดียวเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2196ก่อนสมเด็จ